นี่จ้าทุกคนหอนาฬิกาทุ่งส่งนะจ้าจะมีผลไม้บุฟเฟ่แล้วก็ข้าวขาหมูอร่อยอยู่ตรงนี้นะจ้าข้าวขาหมูข้าวแกงอร่อยมากเมื่อกี้กินแล้วเดี๋ยวจะต้องใส่ถุงกลับไปกินบ้านเดี๋ยวเราสั่งมาเอามะม่วงกลับไปกินนะฮะอยู่ตรงไหนนะคุณพี่จ้าตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าหอนาฬิกาเลยเนาะทอสแล้วก็บุฟเฟ่ผลไม้ก็มีอยู่เจ้าเดียวตรงนี้นะจ้าอยู่หน้าร้านขาหมูแสงชัยนะครับเดี๋ยวรอคิวนะฮะมากินประจำเหรอครับครับอ่ะอันนี้เอานี้หนึ่งแล้วก็อันนี้เดี๋ยวมะม่วงเบาของภาคใต้มะม่วงหัดใหญ่นะจะบอกให้หากินยากไม่ใช่มะม่วงกะล่อนมะม่วงตอแหลที่เขากินสุกยัดข้าวเหนียวนะคะเป็นมะม่วงที่มีราคาเปรี้ยวเนี่ยดูที่เขาเรียกว่ากะปีโวกะปีหวานกะปีโวมีหมดเลยเราต้องบอกต่อสิ่งดีๆนะฮะใครที่ไม่รู้จักมะม่วงเบาบางคนบอกว่าเปรี้ยวแต่มันเปรี้ยวแบบอร่อยไงเด็ดยางออกมาดมแล้วน้ำลายไหลนะคุณพี่เนาะน้ำลายไหลอ่ะแล้วก็แซ่บนะมันจะเปรี้ยวเอาไปยำใส่ปลาดุกฟูทำน้ำพริกกะปิลูกหนึ่งครกหนึ่งอร่อยมากให้ผัวติดใจจ้ะใครที่รู้วิธีทำอาหารกบคนใต้เอาไว้นะจ๊ะของอร่อยแต่นี่เป็นแบบสองน้ำจิ้มของพี่อ่ะใช่ไหมเป็นน้ำจิ้มแบบพริกเกลือแล้วก็เป็นกะปิโวแบบนี้ซึ่งขายกันที่ถ้าเป็นออกงานนะกิโล400-500นะจ๊ะมะม่วงเบาลอยแก้วอะค่ะแต่ถ้าเป็นดิบนี่โลละ200-300นะจ๊ะแพงกว่าทุเรียนนะจ๊ะนี่เราต้องเชียร์ของดีๆบ้านปักใต้บ้านเราโอ้โหปักใต้บ้านเราจะอยู่ตรงหน้าร้านขาหมูที่อร่อยมากแล้วก็แกงใต้ก็อร่อยเดี๋ยวเราจะสั่งไปกินที่โรงแรมด้วยนะแสงไทยยูทอสอยูหน้าหอนาฬิกาทุ่งสงจ้าทุกคนนี่นะยะอ่ะเดี๋ยวเราให้คุณแม่ค้าเขาเตรียมเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปถ่ายในร้านข้างนี้ด้วยจะได้ต่อเนื่องกันเวลาใครมาร้านนี้เราจะได้อุดหนุนใครมาร้านขาหมูก็มาอุดหนุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะใส่ถุงเลยค่ะเดี๋ยวมารับค่ะคุณพี่จ๋านี่จ้านะจ๊ะนี่จ้านี่จ้านะจ๊ะร้านเลิศมากนะฮะนี่ดูบรรยากาศรับจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่มีเมนูข้าวคากิราดแกงก็มีแล้วก็อันนี้จะไปชอบตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญเราชอบตรงที่มีรูปในหลวงนางเล่นแต่งงานมาติดต่อร้านนี้เยอะมากและชอบที่สุดก็คือร้านที่เป็นมงคลมากๆเลยมีรูปในหลวงนี่แหละนะฮะคนที่รักสถาบันธรรมาค้าขึ้นเจริญรุ่งเรืองอันนี้เป็นพระธาตุนะฮะวัดพระธาตุอยู่ในรูปอย่างทุกคนได้ชัดๆหน่อยประเพณีเทศกาลเดือน10มีชื่อเครื่องถมสามกษัตริย์มังคุดเนาะมังคุดเขาเรียกมังคุดคัดใช่ไหมที่นี่จะดังเนาะแล้วก็น้ำตกกรุงชิงอันนี้ก็บอกต่อกันด้วยนอกจากจะขาหมูร้านนี้ข้าวแกงร้านนี้ออกร้านอร่อยอร่อยเมื่อกี้รับประทานไปแล้วถ่ายทำไมเนี่ยน้องก็งงอ่ะโอเคมาถ่ายตรงนี้บ้างทุกคนนี่ขมุงขมูต่อเรื่องมาจากร้านข้างหน้านะฮะนะครับโอเคเดี๋ยวเราโพสคลิปนี้ต่อนะฮะทุกคนเมื่อกี้อุณหภูมิสูงมันก็เลยตัดไปนะฮะนี่ดูหน้าตาอาหารใต้ข้างบนเห็นไหมครัวกงครัวกิ้งแกงต่างๆนานาที่นี่รับจัดนะฮะจัดงานนอกสถานที่จ้ะโอเคเดี๋ยวเราโพสคลิปนี้เนาะมาอุดหนุนกันได้จ้าทุกคนมีขายลูกหมาด้วยนะทุกคนใครสนใจลูกหมาล็อตไวเลอร์นะฮะนะฮะนี่จ้ะลูกหมาล็อตไวเลอร์แท้น่ารักใช่นะฮะ